ก็ได้แบบว่ากินเลยมันจะร้ายจังเลยพอกลับมาเช้าเรียนเลยคือมันไม่มีเวลาจะจำได้ไปออกรายการนึงไปทั้ง5คนเลยแล้วก็ไปแนะนำว่ากินอาหารยังไงซิทอัพกี่ครั้งใช่ไหมครับรายการนี้จำแม่นมากจริงๆเราเป็นแฟนกับผู้เล่นคนละฉันเลยเพียงเป็นแฟนคลับอันแรกก่อนยืนไม่ตรงยิ่งไม่ตรงไหนกุ๊กอะไรยังไม่ตรงเธอว่าเธออยู่ไหนขอว่าเธอคุณเดียวจะไปว่าฉันบ้าสิเมาฉันก็ไม่เมาแต่ใช้โยกจนเช้าอะไรโซ่โยกเข้าไปให้มันหลุดโลกเวลาที่โซ่ใส่เซาเบาแล้วร้องโดยลำพังด้วยการแบบอะไรปลดปล่อยอ่ะมันคนบ้าโยกแล้วแบบไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าคนข้างนอกเขาเป็นยังไงหรอเพี้ยนแค่ไหนบางทีกินข้าวอยู่โยกอะไรอยู่ดีเหมือนสติพุ่งขึ้นมาก็พุ่งจะหยุดก็หยุดจะเริ่มก็เริ่มเห็นนี่มันเห็นใจคนฟังบ้างเห็นใจคนได้ยินบ้างเห็นใจคนได้ยินบ้างคนได้ยินคนที่ได้ยินเสียงพี่โซ่อะเขาจะชอบอะไรแคทดีกันอ้าวตีกันอันนี้เป็นตัวชงจะหมดแล้วอ่ะ